ผมเรียนว่าวันนี้เป็นผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากที่อยากจะเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนเพื่อจะไปเผยแพร่ข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับแล้วก็เร่งรัดกวดขันให้แก้ไขปัญหาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกลวงคนไทยเป็นจำนวนมากนะครับสร้างความเสียหายกับประเทศไทยทั้งทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานชาติเองโดยศูนย์สปสหรือศูนย์ไซเบอร์นะครับซึ่งมีท่านพลตรีกิตติรัตน์พันเพชรนะครับเป็นผอศูนย์ผมเป็นในฐานะพลตรีโททัชชัยปิตาเนตรเป็นในฐานะรองผอศูนย์ครับเราก็ได้มีการดำเนินการเปิดยุทธการระเบิดสะพานโจรขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเน้นในเรื่องการตัดสัญญาณสายเสาซิมไม่ให้คนร้ายเนี่ยได้ใช้สัญญาณของประเทศไทยไปตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วมาหลอกคนไทยแล้ววันนี้สิ่งที่เราเป็นครั้งแรกนะครับเราได้เห็นว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมีปัญหาที่เท่าที่ได้มีการสอบสวนนะครับในการสอบสวนเราพบว่ากลุ่มแก๊งคนร้ายได้ให้การว่าตอนนี้สัญญาที่ใช้ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีปัญหาทำให้ต้องขยับมาอยู่ในประเทศไทยคดีเป็นครั้งแรกครับที่เราไปการตรวจสอบพบซึ่งต้องขอชื่นชมครับทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ซึ่งมีท่านผู้บัญชาการสมศักดิ์เย็นตัวครับท่านรองผู้บัญชาการทั้ง2ท่านครับรวมทั้งท่านผู้การสืบสวนภาค2และทีมงานที่ได้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นตลอดเวลานะครับจนกระทั่งพบข้อมูลทางการข่าวว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยหลอกคนไทยครับมีคนจีนเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีกลุ่มคนไทยที่จับกลุ่มได้ตอนนี้ทั้งหมด5คน4คนนะครับทั้งหมด4คนซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพครับพร้อมของกลางที่มีอยู่สิ่งที่เราสนใจเขาหลอกอะไรคนไทยแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้บอกว่าทำหมดครับไม่ว่าจะเป็นค้ามนุษย์ฟ้องเงินบ่อนออนไลน์รวมทั้งคอลเซ็นเตอร์แต่สิ่งที่เขามาตั้งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาหลอกคนไทย2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือหลอกเป็นตำรวจหรือทนายความให้คำปรึกษาเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้การชี้นะครับดูนะครับว่าอันนี้คือ staff commission นะครับถ้าเกิด 50,000 ถึง 100,000 เนี่ยถ้าหลอกคนไทยได้นะครับ 50,000 ถึง 100,000 เนี่ยได้ 5% ถ้า 100,000 ถึง 200,000 เนี่ยได้ 6% แต่ถ้าเกิดหลอกได้ถึง 10 ล้านขึ้นไปเนี่ยได้ 20% อันนี้คือค่า commission ที่คนไทยผมไม่อยากใช้คำว่าทรยศต่อชาตินะไปร่วมกับคนต่างชาติครับมาหลอกคนไทยแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนไทยได้ 20% คนต่างชาติได้เท่าไหร่ครับคนต่างชาติได้ 80% เงินพวกนี้ถูกโอนผ่านออกไปต่างประเทศหมดผ่านคริปโตเคอเรนซีนะครับถ้าจะเห็นว่าสิ่งพวกนี้คือยอดเงินที่คนไทยได้เป็นเศษเงินที่เขาให้แล้วเงินทั้งหมดเนี่ยคนต่างชาติจะไปต่อประเทศเราปีหนึ่งประเทศไทยเราสูญเสียอย่างเงี้ยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านครับในเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ถ้าเกิดไม่มีคนไทยไปให้ความร่วมมือกับสิ่งเหล่านี้นะครับคนต่างชาติเหล่านี้ก็ไม่สามารถหลอกลวงคนไทยได้เขาพูดไทยไม่ได้ครับแต่คนไทยเนี่ยไปร่วมมืออันนี้คือพยานหลักฐานที่ชัดเจนต้องชื่นชมนะครับทางกรมการปกครองก็สอบไปเก็บรวบรวมมาทำให้พยานหลักฐานได้ชัดเจนขึ้นและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหมดครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคำพูดวันนี้เราได้สคริปที่เขาใช้หลอกแล้วผมก็เรียนท่านผู้บัญชาการว่าวันนี้จะต้องแจกให้พี่น้องสื่อมวลชนไปเผยแพร่ให้ประชาชนดูครับคำพูดพวกนี้คุ้นกันบ้างไหมตอนนี้ท่านคุยกับใครอยู่เรื่องหลอกให้ลงทุน เรื่องหลอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือเอาเงินคืนมาให้หรือเรื่องของโรแมนต์สแกมนะครับดูซิว่ามันใช่ไหมค
คุ้นๆไหมคำพูดพวกนี้นะครับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมให้ทางท่านผู้การสื่ออธิบายนะครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับก็ในส่วนของสคริปต์นี้ผมขออนุญาตเรียกว่าตำราโจรนะครับซึ่งเราพบเป็นข้อมูลอันสำคัญอย่างยิ่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรศัพท์ของผู้ต้องหาก็ท่านผู้ช่วยนะครับได้สั่งการให้เผยแพร่นะครับเราจะเห็นความชั่วนะความเลวร้ายนะของพวกเขาโดยการสคริปต์แรกเนี่ยมันมีหลายสคริปต์แต่สคริปต์นี้คือการหลอกซ้ำเติมเหยื่อที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยเริ่มต้นจากการสร้างเพจปลอมเป็นตำรวจเช่นตำรวจสอทอตำรวจปอทอตำรวจสอบสวนกลางเอารูปผู้บังคับบัญชามานะครับแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยทักไปมันจะเด้งเข้ามาในไลน์เขาแล้วจะมีสคริปต์ให้พูดนะฮะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าผู้เสียหายต้องการทรัพย์สินที่โดนฉ้อโกงคืนหรือไม่ครับไม่ทราบว่าผู้เสียหายต้องการทรัพย์สินที่โดนฉ้อโกงไปเท่าไหร่ครับสำนักงานตำรวจไซเบอร์บช.สท.ยินดีให้บริการครับไล่ไปนะครับนี่เป็นสคริปต์ข้อ2ทางเรามีหน่วยมีพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการสท.นะทราบว่าผู้เสียหายต้องการให้ช่วยเหลือหรือไม่ครับคดีช่องทางออนไลน์ต้องการให้ทางนี้ทางเราช่วยหรือไม่รบกวนถ่ายรูปถ่ายบัตรมาให้นะครับผู้เสียหายก็จะเราพบแชทไลน์นะครับซึ่งผู้เสียหายเริ่มเชื่อนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งรายละเอียดไปให้หมดหากต้องการความช่วยเหลือทางออนไลน์เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินคืนนะครับติดตามทรัพย์สินคืนให้ส่งข้อมูลมาให้นะผู้เสียหายก็จะส่งข้อมูลมาให้เรื่อยๆขออนุญาตเรียนว่าตอนนี้เราได้เฉพาะคนไทยอยู่แต่เรามีการสืบสวนนะพบว่าตัวการหรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลังควบคุมสั่งการทั้งหมดคือคนจีนซึ่งตอนนี้เบื้องต้นนี่คือไหวตัวแล้วหลบหนีออกประเทศไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับหนีไปทางประเทศทางใต้แต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีวิธีการติดตามครับมีวิธีการติดตามในระหว่างประเทศด้วยกันถ้าเส้นสายประเทศไทยที่น่าดีกว่านี้ครับตอนนี้เป็นร้อยหรือเป็นพันถ้าภาพรวมใช่ไหมครับภาพรวมตอนนี้ตัวเลขในไทยบริษัทออนไลน์ทั้งหมดประมาณ60,000 ล้านแต่ผมเชื่อว่าที่ยังไม่ได้แจ้งเนี่ยผมว่าน่าจะเกินแบบนี้จำนวนมหาศาลนะครับที่ประชาชนถูกหลอกและไม่ได้แจ้งนะครับไม่จับกว่า50,000 ล้านตอนนี้60,000 ล้านเนี่ย60,000 ล้านที่อยู่ในระบบนะครับ60,000 ล้านเนี่ยลองคิดง่ายๆว่าเป็นของคนต่างชาติ 80% 20% เนี่ยคือให้กับคนไทยที่เป็นร่วมมือคนไทยที่อยู่ในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในต่างประเทศเนี่ยที่เป็นหลักร้อยนะครับแต่คนจีนที่เป็นเจ้าของหรือคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของเนี่ยผมว่ามีประมาณแค่ 4-5 คนคนกลุ่มนี้ได้เงินไปแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศหมดเอาเงินของชาติเราไปเอาเงินของชาติเอาเงินของคนไทยออกไปแล้วคนไทยที่เป็นร่วมมือพวกนี้ผมว่าพวกนี้คือคนที่ทำร้ายประชาชนคนไทยบ้างไม่ค่อยใหญ่ใช้คำแรงๆว่าเป็นทรยศต่อชาติแล้วนะแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่กลายเป็นปัญหาที่เป็นอันดับหนึ่งที่พอๆกับเรื่องยาเสพติดที่คนไทยอยากให้แก้ไขนะครับมีคนไทยทั้งระยะหลังเนี่ยคนที่เกษียณอายุเนี่ยเงินเก็บทั้งชีวิตอะผมเองก็ได้เห็นที่มาหาที่มาให้ความช่วยเหลือเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยสามีปัญญาอายุ60-70เนี่ยพอโดนไปหมดตัวพอเกษียณไปแล้วพอโดนหมดตัวเนี่ยเขาไม่มีที่จะไปครับไม่มีที่พึ่งนะผมอยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์นะผมไม่อยากให้เห็นคนไทยเนี่ยไปร่วมมือคนต่างชาติมาหลอกลวงคนไทยเหมือนยามศึกสงครามเรารบกับประเทศอื่นแต่คนของเราไปช่วยเหลือประเทศอื่นมารบประเทศไทยเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคครับเชิญครับขอแค่สอบถามค่ะแล้วเหยื่อที่ถูกแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะเมื่อเขาตกเป็นเหยื่อแล้วเขาสามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไหมคะหรือว่าเขาจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาติดต่อมาแล้วเขาจะติดต่อมาหรือว่าจริงคดีไหนครับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้
ะประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของผู้เสียหายที่โดนหลอกซ้ำเติมนะครับเช่นกรณีเนี่ยโดนเพจแบบนี้หลอกว่าจะช่วยเหลือตามติดตามเงินให้นะแล้วก็หลงเชื่อเข้าไปพูดเข้าไปคุยสามารถติดต่อได้ที่สืบสวนตำรวจภูธรภาค2นะเดี๋ยวขออนุญาตให้เบอร์โทรไว้นะเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่รับสายนะแล้วก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกอย่างนึงคือไปที่ทางคุณที่สอนไลน์แจ้งเข้าสู่ระบบนะครับตอนนี้เรากำลังจะลอนช์เร็วๆนี้ครับภายในสัปดาห์2สัปดาห์นี้คือจะให้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลโดยตรงได้ว่าเลขนี้เนี่ยเป็นเลขที่คนร้ายใช้หลอกไหมเพจตัวนี้เพจปลอมหรือเปล่านะครับ SMS เป็นของปลอมหรือเปล่านี่เป็นต้นนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่พูดคอนั้นเป็นของประเทศอื่นมาทำอะไรกันทำเราทำเองครับจะเป็นของตำรวจทำซึ่งตรงนี้เราก็จะให้มีเรื่องการแจ้งเบาะแสด้วยเพราะหลายคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาแจ้งความเพราะยังไม่เป็นคดีเราก็ให้แจ้งเบาะแสทิ้งไว้เราจะได้เอาถังข้อมูลตัวนี้ไปปิดเบอร์นั้นเป็นข้อมูลที่ประชาชนเข้ามากับมาตรวจสอบได้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์คนร้ายหรือเปล่านะครับเข้าไปที่แอปไหนครับเป็นแอปเช็คก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ออกมาเป็นทางการครับคือออกไปทางการมาแล้วเดี๋ยวเราลองปรับให้ตรงกับที่ประชาชนต้องการครับแสดงว่าการที่เวลาประชาชนได้รับโทรศัพท์แล้วอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้แสดงว่าทางตำรวจยืนยันว่าไม่มีครับไม่มีครับตำรวจจะไม่โทรไปหาเหยื่อครับจะไม่ขยันขนาดนั้นเรียนว่าอย่างนี้ครับมีอยู่อันหนึ่งคือผมสังเกตดูเนี่ยจากคนไทยก็ยังคนคนรุ่นใหม่ยังเชื่ออยู่คือสมมติเจ้าที่ธนาคารโทรมาคุยเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวโอนให้ตำรวจแล้วตำรวจก็เป็นวิดีโอคอลคุยกันนะครับอันนี้ระบบพวกนี้เราไม่มีการเชื่อมโยงครับเรายังไม่ทันสมัยขนาดเชื่อมระบบด้วยกันทั้งหมดนะครับเราผมกำลังจะเริ่มลอนช์โปรเจกต์ของตัวเว็บแอปตัวนี้ที่เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับเราจะให้ประชาชนโหลดวิดีโอของคนร้ายมาด้วยรูปภาพของคนร้ายที่โชว์แล้วเราจะเอาพวกนั้นออกมาช่วยกันระดมตามหาคนนั้นว่าอยู่ที่ไหนเพราะนั้นต่อไปนะครับคนร้ายเนี่ยโทรเข้ามาเห็นรูปภาพเห็นหน้าเนี่ยแจ้งเข้ามาในระบบปั๊บเนี่ยพวกนี้จะอยู่ในถังข้อมูลแล้วเราจะให้ประชาชนมาช่วยกันดูว่าคนที่เป็นใครนะครับแล้วก็จะให้รางวัลด้วยจะประจานให้หมดครับใครที่ไปร่วมมือกับคนต่างชาติรวมทั้งโทรศัพท์นะครับเรากำลังตอนนี้เป็นเรื่องการเซตระบบครับเวลาเบอร์โทรเข้ามาทำงานให้โปรเจคเตอร์ปิดได้เร็วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะตามมานะครับจะเรียนว่าได้คือสิ่งที่สำนักงานชาติกำลังทำเร่งรีบทำให้มันเรียบร้อยให้โดยเร็วครับแต่วันนี้เราเห็นแล้วครับพฤติการระเบิดสะพานโจรเนี่ยเห็นได้ชัดแล้วว่าแนวชายแดนเพื่อนบ้านเนี่ยมีปัญหาตอนนี้ผมให้ทางผู้การจังหวัดเนี่ยคอยเช็คแล้วรายงานกับเข้ามาว่าสัญญาณมีหรือไม่มีนะครับถ้ามีเราก็จะแจ้งทางกสทช.ดำเนินการนะครับคิดว่าตอนนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราต้องชื่นชมอีกครั้งครับท่านผู้จัดการท่านรองผู้จัดการท่านผู้การสื่อซึ่งทำงานตลอดเวลาเช็คมีการตรวจสอบข้อมูลตลอดเวลาแล้วก็จนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่มครั้งนี้ได้นะครับไม่ทราบมีใครเพิ่มเติมไหมครับวันนี้จะขอโทษด้วยนะครับเน็ตไปนิดหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับ